เดี๋ยวไปดูคู่รองกันเลยดีกว่าไปดูธงน้อยลูกบอลใหญ่เจอกับยิ้มสยามนครเมืองเดชครับกับคู่นี้มีการต่อพิกัดกัน2ปอนด์นะครับธงน้อยก็ต่อย117ส่วนยิ้มสยามเนี่ยต่อย119ครับการผ่านมวยก็อยู่ที่ธงน้อยครับน้ำเงินก็มีคุณล้านกำนันครับขึ้นมาถอดมงคลสีแดงแรงฤทธิ์เลยครับสำหรับธงน้อยลูกบ้านใหญ่เนี่ยผลงานก็มีแพ้คะแนนดีเซเล็กวอลวันชัยชนะคะแนนหยกมรกตวอลสังประภัยแล้วก็แพ้คะแนนสมิงเดชพริวาโยหลังๆก็ต้องปล่อยพิกัดขึ้นมาครับตอนชกมวยรอบ8พักการนี่ทำน้ำหนักไม่ได้อยู่หลายไฟเหมือนกันครับ11 12นี่ไม่ต้องไปคุยแล้วครับเด็กกำลังกินกำลังนอนครับแล้วก็รูปร่างโครงสร้างนี่ใหญ่ด้วยครับธงน้อยส่วนยิ้มสยามนี่แชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวเงินล้านล่าสุดเลยนะครับก็ชกไว้ในศึก 2-4-U ครับเอาชนะฟุกน้อยไปครับในนัดชิงถือว่าเป็นม้านอกสายตาครับประกบมาตอนแรกนี่หลายคนก็มองไปที่วีรพลเล็กวอวันชัยมองไปที่ฟุกน้อยหมูสะพานใหม่แต่ว่าไปๆมาๆคนนี้ครับกางเกงสีน้ำเงินเนี่ยเป็นแชมป์มวยรอบหักปากกาเซียนเลยครับได้เงิน 300,000 ไปก็เจ้าตัวบอกเอาไปสร้างบ้านพูดถึงสายงานของเพชรยินดีแล้วเนี่ยศึกมวยมันวันศุกร์ 2-4-U ศุกร์นี้ก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับณัฐพลนาเชือกเจอกับมนศักดิ์ปิ่นสินชัยครับยังอยู่ที่รังสิตแต่ว่าศุกร์หน้าเนี่ย22ธันวาคมเนี่ยก็แจ้งกับแฟนหมัดมวยนะครับทีมงานเพชรยินดีแล้วก็มวยมันวันศุกร์ก็จะสัญจรไปมอบความสุขให้กับพี่น้องจังหวัดสระบุรีไปที่หน้าเทศบาลสระบุรีนะครับในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลาเดิมนะครับ 18:00 น.เป็นต้นไปครับมีการชิงแชมป์2คู่เลยนะครับชิงแชมป์มวยรอบ CP เงินล้านด้วยครับชนะเลิศเจอกับทับหน้าแล้วก็ชิงแชมป์ช่องทรูครับในรุ่นไฟเวทที่ว่างพลังพลก็เจอกับรุ่งนารายไม่ควรพลาดนะครับพี่น้องจังหวัดสระบุรีก็ที่ดูรายการคู่มันมวยไทยอยู่ก็ศุกร์ที่22ธันวาคมครับไปรับชมมวยกันได้ครับ 18:00 น.เป็นต้นไปครับหน้าเทศบาลเลยครับจัดกลางแจ้งครับให้พี่น้องได้ดูกันทั่วถึงครับไม่ต้องตีตั๋วครับได้ดูระดับพลังพลนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหหมัดน่ากลัวครับยิ้มสยามธงน้อยธงน้อยมามวยเข่าต้นๆจะเป็นแบบนี้ครับประเภทเครื่องร้อนช้าล้มไปอีกแล้วธงน้อยอ้าวแบบนี้ไม่แน่ครับขึ้นมานี่ธงน้อยได้เปรียบ 5-4 เลยครับแต่ว่าถึงจุดนี้นี่ไม่ง่ายครับมีหมัดด้วยชกด้วยความมั่นใจครับยิ้มสยามเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปครับว่านี่คือแชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวเงินล้านเลยครับการจะเป็นแชมป์นี่มันก็ขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบครับเก่งมันต้องเก่งด้วยครับแล้วก็ต้องมีดวงด้วยนะยังเดินไม่ 100% ครับธงน้อยโดนหมัดเอามาไม่ธรรมดาแล้วครับยิ้มสยามหมด2ยกนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ที่ธงน้อยครับแฟนมวยมองอนาคตครับว่าไปๆดูดีกว่าครับเพราะว่าตัวใหญ่นี่ป๋าโจลูกบ้านใหญ่ครับหัวหน้าคณะระดับตำนานครับสร้างยอดมวยแถวหน้ามาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นยอดบัวงามลูกบ้านใหญ่แสงหินลันลูกบ้านใหญ่ฝีมือของป๋าโจคนนี้แหละครับมาดูยก3ครับธงน้อยกับยิ้มสยามเริ่มจะปั้มตีแล้วทีมงานลูกบ้านใหญ่ก็น่าจะสั่งลุยแล้วครับอยู่นอกนี่ยิ้มสยามมีหมัดตีไปเรื่อยครับโอ้ยโดนขวาศอกใกล้ๆศอกซ้ายเข้าในครับเขาบอกว่ามวยฝีมือนี่ไม่ค่อยชอบในยิ้มสยามนี่ฝีมือจัดเลยครับแต่ว่าตอนนี้โอ้ต่อยหมัด
มีลูกทีมด้วยนักลงทุนโดนหมัดเอ้าศอกอีกทีนึงต่างฝ่ายต่างโดนครับกระทุ้งไปตีมาเอากระทุ้งไปโอ้โหนี่ครับมวยตัวใหญ่พอยกมาแต่ละทีนี่แม่ถึงราวนมเลยตอนนี้นี่โดนเยอะแล้วนะครับยิ้มสยามแต่ยังโต้อยู่ครับเอาดักแทงเอาศอกใกล้ๆครับมีหมัดด้วยครับเอางัดศอกอีกทีนึงมีแผลแตกนะครับทางด้านยิ้มสยามใต้ตาขวาครับโอ้ยศอกโดนเยอะครับวันนี้เนี่ยงัดอีกแล้วมีล้วงท้องโอ้ยิ่งชกดูว่ายิ่งพองโอ้ยเสียบต่อยท้องครับแล้วก็เสียบหล่นเลยครับโอ้โหยิ้มสยามไม่ไหวครับจบเลยครับโดนเข่านะครับเม็ดสุดท้ายโดนเข่าครับนี่ครับยกขวามาแล้วก็กดมาเสียบเม็ดนี้เกินจะทนครับหายใจยาวเลยครับแล้วก็ต่อยไปอีกต่อยขวาแล้วก็ฮุกซ้ายแล้วก็กดมาอีกเนี่ยเม็ดนี้แหละครับไม่ไหวอะครับโอ้วันนี้ดุเหลือเกินครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ล้มลงแล้วก็หันไปมองที่มุมครับลุกขึ้นมาก็โดนอีกครับพอมันมีแผลแล้วนี่เจอซ้ำไปที่เดิมก็เรียบร้อยครับสุดท้ายก็เป็นธงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่3แจ้งเกิดได้ด้วยนะครับสำหรับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ไม่น้อยเลยครับตัวใหญ่เหลือเกินครับ